ส่วนของกระทรวงคมนาคมเองนะคะขเขาออกมาขอเวลา15วันค่ะในการสรุปสาเหตุรถบสถัสทัศนศึกษาไฟไหมพร้อมกับสั่งดำเนินคดีเจ้าของรถบัสนะคะที่ไม่นำรถที่เหลือมาตรวจสภาพตามนัดค่ะ นายชยธรรมพรมศอนปลัดกระทรวงคมนาคมรายงานความคืบหน้ามาตรการเร่งด่วนให้กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบสภาพรถประเภท NGV ที่ใช้ถังแก๊ส CNG 13,426คันทั่วประเทศหลังเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้รถโดยสารไม่ประจำทางและมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากล่าสุดได้รับรายงานว่าผู้ประกอบการรถโดยสารจากจังหวัดสิงห์บุรีค่ะเจ้าของรถคันเกิดเหตุเนี่ยซึ่งนัด ที่จะเข้านำรถไปตรวจสภาพที่สำนักง,งานขนส่งลบบุรีเพราะว่ามีเครื่องมือพร้อมกว่าไม่ได้นำรถที่มีอยู่ รวมทั้งรถของเครือญาติ5คันนะคะซึ่งแต่เดิมเนี่ยมี6คันเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ไป1คันมาตรวจสอบตามที่นัดหมายไว้และเมื่อไปติดตามนะคะ G.P.S เนี่ยที่ติดตั้งอยู่กับรถทั้ง5คันกลับพบว่ารถโดยสารทั้งหมดของผู้ประกอบการรายนี้ไปจอดอยู่ที่อู่ซ่อมรถเอกชนในจังหวัดนครราชสีมาค่ะก็เลยสั่งการให้สำนักง,งานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่ทันทีเลยนะคะไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ไปพบรถโดยสารทั้ง5คัน อยู่ระหว่างการถอดถังแกส๊สที่ติดตั้งเกินค่ะจากที่มีการแจ้งจดทะเบียนไว้ออกจากตัวรถ พฤติกรรมนี้เนี่ยถือว่าเป็นการแสดงเจตนาที่ปกปิดความผิดจากการดัดแปลงรถโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการใช้งานโดยเฉพาะการดัดแปลงระบบก๊าซซึ่งส่งผลให้รถโดยสารมีน้ำหนักเกินสมรรถนะมีความเสี่ยงอาจจะเกิดการรั่วไหลของก๊าซจากการติดตั้งระบบก๊าซที่ไม่ถูกต้องและไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากวิศวกรหรือหน่วยงานที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง กรมการขนส่งทางบกจึงลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานเพื่อรวบรวมส่งพนักง,งานสอบสวนดําเนินคดีต่อไปนะคะนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมเองก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณามาตรการเชิงป้องกันการให้บริการขนส่งสาธารณะเพื่อหาข้อเท็จจริงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุไฟไหม รถโดยสารทัศนศึกษาในครั้งนี้ว่าเกิดจากสาเหตุใดกันแน่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำในระยะยาวซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ก็จะเริ่มทำงานทันทีเพื่อกำหนดมาตรการแรกออกมาใช้กับรถโดยสารประจำทางและไม่ประจำทางภายใน15วันนับจากนี้ ด้านนายจิรุธวิสารจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกท่านย้ำค่ะว่าจะต้องเรียกรถโดยสารสาธารณะทั้งประจำทางและไม่ประจำทางนะคะที่ใช้เชื้อเพลิง CNG ทั้งหมด13,426คันเข้ารับการตรวจสภาพอย่างเข้มขน้นภายใน60วันนี้ค่ะ